สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوى خوام سنتي وميتا جمرن خوام براني الله سبحانه وتعالى بصفده في نوم تتطام رفع وثيو سيئ سلام تطبطهن نعم อััมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันบนเรื่องราวที่ดีงามก็คือการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของดุอานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาซิละฮุนมุมินนะในคุรานบอกว่า ah อิบาดะดาในฮะดีษขอโทษที ใน h ะด i ษของท่านรอสุลละลฮ์ซลละลฮุอะลยหิวะซันละบอกว่าอิบาดะดูอานั่นเป็นอิบาดะนะทําแล้วได้บุญสี่ละเป็นอาวุธในการปกป้องเป็นเกราะคุ้มกันนะครับความชั่วร้ายต่างๆดังนั้นในสำนวนของดูอาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขอและก็ ให้ได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายวันนี้เนี่ยพี่น้องผมอยากจะนำดูอาบทนึงที่มีความหมายที่ครอบคลุมในลหลายๆเรื่องอยู่ในหนังสือดูอาจากอันกุรอานและสุนนะของท่านนาบีนะก็เป็นการรวบรวมดูอาที่อยู่ในกุรอานด้วยและก็ดูอาที่อยู่ในฮะดีสด้วย ดูเอาบทนี้เนี่ยนะครับ um อัลลอฮฺหุบมะอินนีอัลลูก่าถ้าอัลลูกกาแปลว่าขอของที่ดีละแค่แต่อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ให้มีการขอที่ดีค่อยรอนมัสัลาอัลลอฮฺหุบมะอินนีอัลลูกกาค่อยรอนมัสอลานะ่เวลาขอเนี่ต้องขอของดีๆนะพี่น้องอย่าไปขอของไม่ดี ดูอาสาบแช่งกันดูอาออะไรเงี้ยไปทำพี่น้องนะดูอาให้ให้ได้รับของชั่วอย่างนี้ไม่ต้องมัน,ม,นมันต้องขอให้คุ้มคลองไอ้ของชั่วค่อยรันมัสอะไรนะว่าค่อยรัดดูอาและมีการวิงวอนขอดูอาที่ดีด้วยว่าค่อยรันแนจแจขอให้ได้รับความสาเร็จ ที่ดีว่าค่อยรอนแอมนแล้วก็ขอการงานที่ดีว่าค่อยรอสวาบผลบุญการตอบแทนที่ดีว่าค่อยรอนหยะการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีว่าค่อยรอนแมแมตการตายจากไปด้วยดีตายดีเป็นไงพี่น้องเขาเรียกว่า ฮุสนุนคอติมะภาษาอัแปลว่าบั้นปลายท้ายนะจบชีวิตด้วยกับท้ายสุดของสิ่งที่เป็นความดีงางเช่นทำอามันแล้วก็เสียนะต่างใจจะไปสมมุตินะพี่น้องต่างใจจะไปละหมาดที่มาสิย์ปรากฏว่าเป็นไงอาจจะเกิดอุปัติเหตุเสียอันนี้เนะี่ยเหมือนเช็ค เชคย,ยาซีนรอบรใมาฮุนรอฮุนจาเชคย,ยาซีนเป็นผู้นำจิตวิญญาณนะของการต่อสู้กับยาฮูดีแห่งเมืองปาเลสไตนะ์ท่านก็ถูกถูกจรวดนะพี่น้องยิงมาจากเครื่องบินนะเฮลิคอปเตอร์เมือ่อนะท่านท่านขาไม่ดีด้วยนะท่านมีการด้วยนะครับกำลังจะไปละหมาดที่ซูบโบที่ซูเราหนะ์พี่น้อง พอโดนจตรวจไปนี่หาไม่เจอเลยนะเออบางคนบอกโอ้โหมันสยดสยองจนเลยไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยบรรลายสุดท้ายเขาทำอะไรอยู่ฉันก็ขอพี่น้องนะเนะี่ยตายในขณะละมาตายในขณะทำอามันอิบาร์ดาอยู่ถือสินอ้นอดนะจะได้อะไรเขาเดเ้เป็นเป็นสัญญาณจุดจบที่ดีขเขาียกโคสนุนคอติมากเป็นจุดจบที่ดี ว่อ,อยรุนมามมตววสับบิตนีวะสักกิลมาวาซีนีมาชาลล์ได้โปรดให้ฉันยืนหยัดอย่างมั่นคงยืนหยัดอย,อย่างมั่นคงหนักแน่นวะสักกิลมาวาซีนีได้โปรดให้ตาช่างของฉันนั้นมันหนักอึ้งตรงนี้ก็คือความดี ไม่ใช่ชั่วในหนักไม่ใช่นะสักกินไปว่าตาช่างความดีนะมันหนักอึ้งว่าฮักกิกอีมานีได้โปรดทำให้ฉันมีอีมานที่แท้จริงถูกต้องนะยั่งยืนวนฟรฟ้ารจาตีวัตตะ,ะ,ะกับ,บลสลาตี ได้โปรดยกสถานะของฉันให้สูงสูงได้โปรดรับการละหมาดของฉันวักฟิร์คอตออาจีคอตีอาจีว่ฟิรคอตีอาจีขอพระขอพระองค์องล์ละได้โปรดอภัยในความผิดของฉันวะอัสอาลูกัดดารอเจติลอุลเลมินันนามินันนันนเน และอัอลุัดดระจจติลูลามินจันนะและฉันขอต่อพระองค์ให้ได้รับตำแหน่งที่สูงสง่งในสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิดถ้าสวรรค์เราเรียกดารอจะถ้าเป็นนรกเรียดรากดารอกาสก็คือยิงลึกนะพี่น้องยิงลึกการการลงโทษก็ยิ่งอะไรยิ่งรุนแรง นะอันนี้ในโซในนรกถ้าสวรรค์นี่ดาโรโจ่ก็คือเพิ่มระดับในสวรรค์นะครับมาดูต่อพี่น้องเรื่องของการเช็ดบนเฟือกเขาบอกว่าการเช็ดบนเฟือกจะเสียในสองสภาพหนึ่งก็คือถอดมันออกหรือมันหลุดออกนะอันนี้สภาพที่หนึ่งเนาะสองก็คืออะไร 2ก็คือมีฮัด,ดัสการเช็ดบนเฟือกก็จะเสียด้วยก,การมีฮัด,ดัสแปลว่าต้องทำใหม่ถ้ามีฮัด,ดัสถ้าไม่มีฮัด,ดัสประถอดออกมันก็เสียกลุ่มฮานาฟียะได้กล่าวว่าการเช็ดบนเฟือกจะเสียถ้าหากมันหลุดออกอันเนื่องจากหายป่วยนั่นหมายความว่าอุปสรรคก,ก็หายไปแล้ว ถึงแม้จะอยู่ในขณะละหมาดก็าตามคงม,มันก็ลำบากนะพี่น้องเพราะละหมาดปั๊บหายทันทีเลยนะเ <c oughs> ข้าใจไหมเออส่วนใหญ่ก็ก็ประเมินกันก่อนที่จะละหมาดอยู่แล้วนะถ้าเกิดมันเกิดกรณีพอดีเป๊ะเลยมันหายตอนรอกาอาที่สองสมมติมีละหมาดสีรอกะเขาบอกว่าก็ให้เริ่มละหมาดใหม่หลังจากมีนั้นละหมาดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต้องไปอาบน้ำละหมาดแบบปกติ เราะเขาสามารถปฏิบัติตามพื้นเดิมได้ก่อนที่จะบรรลุปเป้าหมายด้วยการแทนและถ้ามันหลุดมาโดยที่ยังไม่หายป่วยละ่ะมันอาจจะอะไรนะเือกมันหลวมนะเชือกมันขาดหลุดออกมาการเช็ดนั้นไม่เสียเพราะว่าอุปสรรคยังมีอยู่อ่าเห็นยังและการเช็ดบนฝือกนั้นเช่นเดียวกันกับ การล้างสิ่งที่อยู่ใต้เฟือกตราบใดที่ยังมีอุปสรรคอยู่คือจะเสียการเช็ดเฟือกโดยการที่แผลนั้นหายฮานาฟียะเนี่ยพิจารณาจากการหายนะถ้าหายเมื่อ,อไหร่ก็เสียคือถอดมันมีสองแบบถอดแบบไม่ตั้งใจตนาไม่ตั้งใจมันหลุดเองแตแ่แผลยังเป็นอยู่อันนี้ไม่เสียไอ้ที่เสียคือถอดเมื่อหายเร้ว กลุ่มมาลิกียาได้กล่าวว่าการเช็ดจะเสียด้วยการถอดเฟือกออกหรือมันหล่นลงมาอันเนื่องจากการเยียวยาหรืออื่นๆแล้วถ้าแม้ว่าแผลมันดีแล้วก็ให้ล้างที่นั้นโดยทันทีแผลอาจจะตกสะเก็ดแล้วพันผ้าไว้ใช่ไหมล่ะหรือมันมันปิดสนิทแล้ว อันนี้ก็คือให้ล้างไปบนแผลเลยเพราะมันดีขึ้นแล้วมันโดนน้ําได้แล้วแต่แต่แผลนี่ยังไม่หายดีมันยังไม่ปิดสนิทมันยังไม่ตกสะเก็ดยังไม่แห้งก็ให้เปลี่ยนมันเพื่อการใส่ยาแปลว่าไอ้ตอนถอดผ้าเนี่ยถอดได้ไหมถอดได้ใส่ย,ยาอย่างเดียวแล้วก็พันใหม่แล้วก็ให้กลับมาเช็ดใหม่ตอนที่เราอาบน้ําละมาน นะไอ้ถอดแบบนี้ก็ไม่เสียเพออราะถอดเพื่อจะใส่ผับใส่และใส่ยานะแม้ว่าระยะเวลามันก็จะทิ้งช่วงนานไปก็าตามบางคนก็อาจจะกว่าจะใส่มันไม่ได้ใส่เลย อิมามมลิกีว่าผู้ที่อาบน้ำละหมาดจะเช็ดศีรษะของเขาหากที่ปกปิดมันหล่นไปซึ่งเขาเคยเช็ดบนฝืกหรือบนผ้าพันแผลหรือผ้าพกศีรษะต่อจากนั้นเขาก็ละหมาดแม้ระยะเวลาจากการที่ปกปิดหล่นไปนานแล้วก็ตามอันเนื่องจากการลืมถ้าเช่นนั้นก็ให้ทำความสะอาดใหม่คือให้กลับมาอาานละหมาดแล้วก็ละหมาดใหม่อ่า กลุ่มชาฟิยาบอกว่าถ้าเือกมันหลุดในขณะละหมาดการละหมาดของเขาก็เสียไม่ว่าจะหายป่วยหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันจะต่างกันละอย่างที่ฉันบอกว่ากลุ่มพานาฟิยาเนี่ยถ้าเือกมันหลุดและแผลมันยังสมมุตินะนะมันยังยังไม่หายเนี่ยอันนี้เขาไม่เสียแต่ของชาฟิีเนี่ยหลุดปับ๊บนะหายเร้วก็เสียไม่หายก็เสียเช่นเดียวกับการ ที่รองเท้าคุฟหลุดนั่นแหละพรมันหลุดปับ๊บก็เสียแล้วและในกรณีที่หายป่วยความสะอาดที่มีอยู่ก็เสียไปด้วยแต่ถ้าหากไม่หายก็ให้เอาเฝือก,กลับมาใส่แล้วก็เช็ดเหมือนเดิมเท่านั้นแสดงว่าใส่เฟืองแล้วมันหายเล้ยสมมติข้างในมันหายเลี้ยเราไปละหมาดนี่นะ อกลายเป็นหว่าเป็นไงไอการเช็ดเสียไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเห็นยังกลุ่มฮานาบิลาได้กล่าวว่าเฟือกหายไปจากแผลก็เหมือนกับแผลหายถึงแม้ว่าก่อนการหายหักหรือแผลหายก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดพี่น้อง อันต่อมาพี่น้องผู้มีอหมานทั้งหลายอยากจะนำเรียนเรื่องของข้อจำแนกระหว่างการเช็ดคุฟกับเช็ดบนเฟือกในหนังสือฟิกุนอิสลามีบอกว่ากลุ่มฮานาฟียะนั้นได้กล่าวถึงจำแนกระหว่าง2ประเภทเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง27ข้อรายละเอียดติ่ต่างกันนะระหว่างการเช็ดบนเฟือกกับเช็ดบนคุฟเนี่ยอิบนุอูอบดีนได้เพิ่มเข้าไปอีก10ประการ แต่ว่าถ้าเอามา27บวกกับอีก1 0เป็น37พี่น้องเอ้ยมันจะละเอียดยิบเลยก็ขออนุญาตนำมาสัก5ข้อ <c oughs> ขออนุญาตนะนำมาสัก5ข้อที่เป็นข้อแตกต่างกันระหว่างเช็ดคุฟกับเช็ดบนเฟือก 1. การเช็ดบนเฟือกนั้นไม่เจาะจงกับวันจำได้ไหม ผมเคยสอนเรื่องคุฟใช่ไหมเช็ดบนคุฟถ้าปกติทั่วไปไม่ได้เดินทางเช็ดได้1วัน1คืนแปลวันละมาณ5เวลาแต่ถ้าเกิดเดินทางได้ทั้งหมด3วัน3คืนพอครบกำหนดแล้วต้องถอดแล้วต้องอ่านน้นละมาดแบบปกติไม่มีเรื่องระยะเวลาขึ้นอยู่ กับวันที่หายถ้าใส่เฟือกอยู่ห้าเดือนก็ห้าเดือนก็เช็ดบนนั้นเละพันแผลแผลพันอยู่มันไม่หายสักทีพี่น้องแผลบางแผลนี่เป็นแผลที่เขาเรียกว่ามีตะลุกลามเช่นบวงบวะพุกนี้นะมันไม่หายกันยังไงนะพวกนี้บางทีต้องต้องฉีดยา ปฏิชีวนะแพงๆนะครับมันก็ทําให้อาการป่วยนานๆนั่นแสดงว่าอาการเช่นบนเฟือกเนี่ยก็อยู่กับเวลาที่หายนั่นแหละถ้าเขาเฟือกเดือนนึงก็เดือนนึงพีน่น้องเห็นยัง,ยงไม่ถูกเจาะจงเรื่องเวลาขึ้นอยู่กับสภาพของคนที่ของการหายป่วยหรือแผลที่พันเอาไว้สอง ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใส่เฟือกในขณะสะอาดอันนี้เฉพาะมัสยิดชฟ ف อีอย่างเดียวที่มีเนี่ยและก็อนุญาตให้เช็ดได้สําหรับผู้ที่มีฮัดัสแต่ถ้าเกิดเป็นคุฟนั้นเงื่อนไขชัดเจนต้องมีน้าละหมาดก่อนพ่อ,อดิสนบีพูดชัดเลยมีน้ําละหมาดสร้นแล้วก็ไปใส่คุฟนะใส่ไปใส่มาปรากฏว่าผ่านไปได้สองชั่วโมงโตด๊ดผ่ายลมพอมาอาบน้าละมาหมาดใหม่อันนั้นลูบบนคุฟได้แล้วเช็ดบนคุฟได้แล้ว แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตดไปแล้วและก็มาใส่คุฟอันนี้จะไปเช็ดคุฟไม่ได้เพราะไม่มีน้ำละหมาดตอนใส่สมเมื่อเฟือกหลุดออกมาโดยไม่หายป่วยการเช็ดก็ไม่เสียซึ่งต่างจากคุฟถ้าคุฟเนี่ยหลุดมาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยการเช็ดอันนั้นก็เสียหายแล้วเช็ดไม่ได้แล้ว เสียเลยแต่เฟือกเนี่ยหลุดไม่เป็นไรเออเอาไปใส่แผลเอาใส่ยาไม่เป็นไรไม่เสียยกเว้นว่าไอกรณีที่หายเท่านั้นแหละถ้าไม่หายเฟือกมาหลุดมาก็ถือว่าไม่เสีย c การเช็ดบนเฟือกนั้นเป็นที่อนุญ,ญาตเมื่อปรากฏการเช็ดนั้นเป็นอันตรายต่อแผลนี่สาสาเหตุของมันนะที่ให้เช็ด บนแผลเนี่ยเช่นอ่าที่ให้เช็ดจนเป็นแผลสมมติเป็นแผลที่แขนเป็นแผลที่หน้าเราต้องใส่ผ้าพันเอาไว้เนี่ยที่ให้รูปไปบนผ้าพันแผลเนี่ยอันเนื่องมาจากมันอันตรายเมื่อน้ําไปถูกแผลอ่าแต่ถ้ารูปบนแผลแล้วยงอันตรอ่รูปบนเฝือกยงอันตรายอีกก็ไม่ต้องรูปเลยเว้นเอาไว้แค่นั้นแหละเนี่ยเนี่ยอ่เห็นยัง แต่ปรากฏว่าถ้าไม่มีอันตรายเลยการลูกบนเฟือกใช้ไม่ได้แล้วลูกบนผ้ามันแผลใช้ไม่ได้แล้วส่วนการเช็ดบนคุฟนั้นเป็นที่อนุญาตแม้ว่าจะไม่สามารถแม้ว่าจะสามารถถอดมาก็ได้มมันต่างกันนะคือคุฟเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องถอดรองเท้าไม่ได้นะไม่ใช่โอ้โหใครเอาอะไรนะเอากาวตาช้างติดเอาว่าอะไรมันถอดไม่ได้นี่คนละเรื่องถอดก็ถอดได้แต่มลำบากหน่อยถามว่าลำบากไหมลำบาก ใส่ก็ลำบากถอดลําบากคุฟอะนะแตม่มีปัญหาถ้าจะเช็ดไม่เกี่ยวกันนะเมื่อคุณใส่ปั๊บก็ถือว่าคุณได้ข้อผ่อนผันตรงนี้อ่าข้ออนุญาตตรงนี้ต่อมาข้อที่5การเช็ดบนเฟืองนั้นเป็นที่อนุญาตแม้จะไม่ใช่เท้าทั้งสองก็ตามอ่าเพราะคุฟเนี่ยมันเฉพาะที่เท้าจริงไหมล่ะ ใครเลาเอามาใส่ที่มือมาใส่ทีไม่มีแต่เช็ดบนเฟืองเนี่ยไม่รู้แหละหรือการเช็ดบนผ้าบนแผลนะถ้าแผลมันเกิดที่หัวเกิดที่หน้าเกิดที่แขนเกิดที่นิ้วก็ทําได้หมดเลยอ่าตามที่ที่จาเป็นถูกไหมแต่ถ้ามันเกิดที่หน้าท้องอันนี้มนไม่เกี่ยวพี่น้องไปรูปทําไมหน้าท้องเพราะอะไรเพราะน้าละหมาดมัน้องรูปท้องเข้าใจไหม อพราะมันเป็นฝีที่ก้นขอมาอับนะแปะผ้าพันแผลไว้ที่ก้นถามอเวลา,ามนั่นละหมาต้องมาลูบไม่ต้องไปรูปมันเกี่ยวอะไรล่ะก้นเราไม่ได้อาบน้่นละหมาซะหน่อยอแต่ถ้าอาบน้ำยายคะดัสก็ลูบไปไอ้บทนั้นหละเพราะมันต้องให้ทั่วอ่าให้ทั่วปิดเอาไว้เอาปอัจเจกข้ามน้ำมาไว้ไอ้ตรงนั้นก็เว้นเอาไว้ไม่เป็นไร ข้อจำแนกอื่นที่ยังเหลืออยู่โดยธรรมชาติของแต่ละประเภทและเงื่อนไขต่างๆก็สามารถจะทราบได้อีกแต่มันเยอะนะพี่น้องเขาก็เลยเขียนไว้แค่นี้เอาเป็น5ข้อก่อนข้อบนในมัลสับของฮานาบิลาได้กล่าวว่า5ข้อจำแนกระหว่างการเช็ดทั้ง2ประเภทนั้นโดยเขามีความเห็นที่ตรงกันกันกบกลุ่มฮานาฟีก็คือ1 2 4 1 2กับ4 ส่วนอีก2ข้อจำแนกออกมา2ประการคือ 1. การเช็ดบนเฟือกได้ในความในในความสะอาดที่ใหญ่เพราะว่าอันตรายมันจะติดตามมาด้วยกับการถอดออกซึ่งต่างกับคุฟอสองถ้าตามทัศนะของเขาคือจำเป็นจะต้องเช็ดให้ทั่วเพราะไม่เป็นอันตรายที่จะเช็ดให้ทั่วต่างกับคุฟ ที่มันยากที่จะเช็ดให้ทั่วก็คือเช็ดเฉพาะข้างบนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเป็นเฟือกหรือเป็นพาแผลๆนี่ก็คือเช็ดให้ทั่วนะครบก็คือมันจะไปทั่วแล้วก็เช็ดขบนขบนอย่างเดียวไอ้ตตยเท้าไม่ได้เช็ดใช่ไหมอันนี้ตามตามข้อจำแนกของฮานาบิละที่ต่างกันอ่ะพี่น้องครับก็ด้วยกับเวลาที่สมควรนะ ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆบางคนบอกโอ้โหอาจารย์มันไม่จบสัก uh, ทีเรนี้ก็รายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวเขาหน้ามาอันกุสและอาบน้ำายคาดัสกันบ้างนะมีรายละเอียดยังไงบ้างที่เป็นปริย่อยนะครับค่อยๆทําความรู้ความเข้าใจกันไปนะครับบิเลลาฮิตาฟฟีวันฮีดาดยะอัสสลามุอะลัยฮ์กูมุฮัมมะตุลลอฮิวะบเรากะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม